ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนข้อเสนอและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ค้า Binance ได้ทำการประกาศเปิดตัวสัญญาสุยเพอร์เพชัวที่มีอัตรากำไรจาก USDC ในขณะเดียวกันโครงการลิเริ่มนี้ซึ่งจะมีกำหนดการขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2024มาพร้อมกับคำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มเลเวอเรจให้ได้สูงสุดถึง50เท่าซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มีโอกาสขยายตลาดสุยคริปโตในทางกลับกันมันยังได้จุดประกายการอภิปรายในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบของตลาดคริปโตเกี่ยวกับการขึ้นราคาของสุยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยทางBinanceซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศเปิดตัวแผนที่จะเปิดตัวสุย Perpetual Contract ที่มีอัตรากำไรจาก USDC บนแพลตฟอร์ม Future โดยมีกำหนดการซื้อขายจะเริ่มขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2024โดยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ตามมาด้วยข่าวประชาสัมพันธ์จากBinanceที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์การซื้อขายบนBinanceฟิวเจอร์ให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นและมีตัวเลือกในการซื้อขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสัญญาดังกล่าวจะอนุญาตให้เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนได้สูงสุดถึง50เท่าซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรและกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงภายในตลาดและด้วยขนาดของทิศที่อยู่ 0.001 และชั่วโมงการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงเหล่าเทรดเดอร์จึงสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวสัญญา Perpetual Contract ของสุยที่มีอัตรากำไรจาก USDC บน Binance Future ได้จุดประกายให้เกิดความคาดหวังภายในชุมชนคริปโตเกี่ยวกับราคาของสุยที่อาจจะพุ่งขึ้นด้วยการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นและตัวเลือกการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนักลงทุนอาจมองว่าสุยเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและราคาที่แข็งแกร่งขึ้นตามมาด้วยและในปัจจุบันตอนนี้ราคาคงเหรียญสุยหรือ SUI นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 1.520 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาติดลบลงไป 3.45% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปในฝั่งทิศทางของสัญญาณตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัวชี้วัด MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณMACD นั้นยังคงอยู่ที่ระดับสูงโดยล่าสุดตอนนี้ได้ต่ำกว่าระดับของเส้นซิกแนลไลน์โดยฮิสโตแกรมของ MACD นั้นล่าสุดตอนนี้ยังคงแสดงสัญญาณถึงการถูกเทขายที่อาจจะขึ้นในระยะอันใกล้นี้โดยเรายังคงมองว่าเหรียญนั้นอาจจะต้องเผชิญกับแรงกดดันในการถูกเทขายในระยะสั้นเรายังคงมองว่าหากเหรียญล่วงลงมาได้จริงนั้นแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับราคา 1.2935ต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ